มอบให้ทางพระอธิการบุญมาเราเป็นวัดไทยครับก็คือเงินก็ไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ออกไปไหนครับบัญชีตอนนี้ก็เกือบ 100% แล้วครับก็เหลือเรื่องภาษีของสรรพากรครับในวันพรุ่งนี้ค่ะที่ทนายตั้มที่ทนายตั้มจะเดินทางมาค่ะทุกคนเราก่อนหน้านี้เราได้มีการพูดคุยกับทนายตั้มยังไงบ้างแล้วก็เราได้บอกไหมว่าเรามีพยานอะไรเพิ่มเติมที่จะสามารถให้ทนายตั้มเนี่ยสอบได้ไหมหรือว่าเรามีพยานสักคนไหมที่จะออกมาพูดอะไรเงี้ยค่ะไม่ครับปกติก็เราก็ต่างคนต่างให้ปากคำกันนะคนที่อยู่กับเราเมื่อไหร่ยังไงมันยังคงอยู่ในคำนวณนะเพราะว่าไม่เรามีพยานเพิ่มเติมไม่มีครับนี่ก็ชาวบ้านเขาไปให้ปากคำตามหน้าที่ที่จะหาเจ้าที่ตำรวจเขาเรียกครับผมก็ไม่รู้ว่าเรียกใครบ้างแต่ว่าทนายตั้มบอกว่าจะมีการสอบพยานในฝั่งลุงพลตรงนี้เราทราบไหมคะว่าเป็นใครหรือว่ามีใครบ้างไม่ทราบครับผมไม่ทราบเรายังไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ครับแล้วก็อีกกรณีนึงมีพยานฝั่งนู้นฝั่งนี้ด้วยเหรอนั่นแหละค่ะหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันหนูถึงมาถามลุงครับแล้วก็กรณีแน่นอนว่ามันไอ้เรื่องพยานเนี่ยมันมีคนที่ให้การครับเป็นประโยชน์กับลุงพลและให้การที่ไม่เป็นประโยชน์กับลุงพลตรงนี้เนี่ยลุงพลได้พูดคุยกับพยานที่มองว่าเป็นของเราไม่ครับไม่ได้เข้าไปคุยกับใครเลยเพราะว่าเข้าไปก็เดี๋ยวหาว่าไปนะถามว่าไปคุมกูแล้วมีการคุยกับใครเป็นการคุยไม่คุยครับไม่คุยเพราะว่าการเก็บจำนวนปากคำต่างๆก็มันก็นั่งนานมาแล้วนะผมก็ไม่รู้ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาเรียกใครไปบ้างล่าสุดเนี่ยมีทนายตั้มเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วทีนี้มันประเด็นใหม่คือว่ามีแล้วก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเขามีการเปิดรับบริจาคค่าทนายให้ลุงพลโดยการให้โอนเข้าบัญชีของมูลนิธิทนายตั้มทุกส่วนนี้เราได้รับรู้รับทราบมาบ้างหรือยังยังครับยังตอนนี้ก็คงจะไม่ถือโทรศัพท์สักสองสามเดือนเพราะผมดูบ่อยแล้วมันคิดเยอะแต่มันเกิดเครียดก็เริ่มจากไหนแล้วเกิดอะไรกังวลว่าแล้วก็ต้องเราไม่น่าจะเกี่ยวนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสิทธิของคนอื่นครับเราก็ไม่รู้ว่าใครหวังดีกับเราบ้างคือนะว่ามาตอนนี้ค่ะที่มีทนายตั้มจะเอาหมอนเดินที่เราสามารถเดินขึ้นไปข้างบนแล้วก็สามารถเดินลงป่าแล้วก็เสร็จชีวิตตรงนี้ลุงพลมองว่าอย่างไรเป็นหมออะไรครับคุณหมอดิวอะค่ะหมอดิวเป็นหมอนิติวิทยาศาสตร์ครับก็ต้องให้หมอดิวเข้ามาสัมผัสพื้นที่ก่อนครับท่านจะตอบได้อยู่ครับแล้วในส่วนตัวลุงพลยังเชื่อคำก็ด้วยตอนนี้นะปัจจุบันด้วยระดับความสูงขนาดนั้นผมก็ยังเชื่อว่าน้องไปอีกไม่ได้ครับลุงพลตอนนี้ป่ามันเริ่มขีดครับทนายตั้มการที่ทนายตั้มจะมานับหนึ่งการขึ้นเขาไปมีระยะอะไรผมคิดว่าทนายตั้มน่าอยากจะดูสถานที่ครับได้พูดคุยกันบ้างหรือเปล่าจะให้ได้ยินเสียงดังๆใช่ไหมก็จะได้เอาไปวางกันให้ได้ไม่ต้องกระทบไปได้คุยกับทนายตั้มก็เรื่องการที่จะให้ท่านลงมาช่วยแล้วก็มาดูสถานที่ก็เวลาที่ท่านมาแล้วก็หาที่พักให้แค่นั้นครับเรื่องรายละเอียดจะไม่ได้คุยกันได้คุยกับทนายตั้มเรื่องบัญชีรับบริจาคประมาณว่าทนายดีหรือยังมีคนทำบัญชีทนายยังครับยังไม่ได้คุยครับจะห้ามปลามอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับเพราะความบังมีบางทีมันก็ถามว่า FC มีเยอะไหมเขาก็ด้วยความที่เขาเป็นหมอนะเราก็เคารพสิทธิ์ของแต่ละท่านเนาะว่าท่านมีวัตถุประสงค์อยากช่วยเหลืออะไรเราลึกๆผมก็ไม่ทราบครับถ้าต้องให้คนที่เขาทำนะเป็นคนตอบผมก็ตอบแทนไม่ได้ครับผมตอนนี้การไปพบเจ้าหน้าที่ที่อำเภอตับใกล้เข้ามาจริงๆก็คือเป็นวันพรุ่งนี้แล้วเราได้เตรียมตัวอะไรบ้างก็ไม่ได้เตรียมตัวครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องข้อโรงเรียน1 2 3 4 5ก็มีหนังสือมาแล้วครับมีหนังสือมาแจ้งทางคุณคิมมี่นะครับที่คุณคิมมี่นะครับเรื่องข้อโรงเรียน5 ข้อก็ศูนย์ดำเนินธรรมเขาก็จะให้ความเป็นธรรมเป็นธรรมทั้งสองฝั่งก็เรียกเข้าไปคุยว่าทำยังไงเราอยู่ด้วยกันแบบไม่ต้องมีอะไรกันก็ประมาณว่าไม่ได้สร้างความเดือดร้อนนะยูทูบเบอร์ปกติก็อยู่แถวบ้านผมนี่แหละถ้าเกิด
ถ้าถึงขั้นที่แตกหักคือชาวบ้านไม่เอาเลยอย่างเงี้ยจะทำยังไงผมว่าสิทธิมันเท่ากันเนาะเราตอบเองไม่ได้ครับต้องขึ้นอยู่กับศูนย์ดำรงธรรมครับอันนี้ก็รอกันครับก็ต้องรอคุยกันมีนอกรอบเป็นบ้างไหมครับไปคุยคืนยูทูบเบอร์ก็ขอเอกสารเมื่อคืนทุ่มสองทุ่มยังไม่หลับไปนอนเลยเมื่อคืนก็ผมก็เลยบอกว่าตอนเช้าค่อยมารวบรวมกันก็ได้เพราะว่ามันดึกแล้วเมื่อคืนทุ่มสองทุ่มเขายังเรียกเอกสารเนี่ยอยู่เมื่อคืนล่าสุดเนี่ยก็คือหลายๆอย่างโดนตรวจสอบทั้งลุงพลรวมทั้งที่พักอาศัยอะไรด้วยกังวลไหมว่าต้องฟังที่หนึ่งนะที่ต้องฟังที่สองกันแรกๆที่เขาทำเขาก็ผมเชื่อว่าทางโพลี่ก็น่าจะมีการติดต่อเทศบาลมั้งแล้วแหละเรื่องการที่จะทำรีสอร์ทอะไรพวกนี้เพราะว่าขั้นตอนของกฎหมายมันก็ใช่ว่าจะทำวันเดียวติดก็ต้องไปตามขั้นตอนคุณคนเรื่องของรีวิวที่เขาบอกว่าคนไม่ทำนะคะแล้วมีการไปร้องสื่อไหมคะอันนี้ต้องได้คุยกันหรือยังคะการรีวิวสินค้าเหรอครับรีวิวสินค้านี่ก็รีวิวเป็นงวดๆไปนะครับเพราะว่าทางเจ้าของแบรนด์เองเขาต้องเข้ามาหาผมที่บ้านเพราะว่าตอนนี้ผมเดินทางท่องเที่ยวไม่ได้ถ้าทางบริษัทเขาอยากจะมีการรีวิวต่อเนื่องก็ต้องเข้ามาหาผมที่บ้านเหมือนกับมิกกี้แล้วก็ของยูทีแซ่บเขาก็เข้ามาแบบต่อเนื่องครับแล้วตอนนี้เรามีการรับรีวิวสินค้าที่ยังเป็นสัญญาอยู่ครับประมาณกี่ตัวครับก็มีของมาดิพีครับที่เป็นสัญญาครับแล้วอย่างตัวอื่นตัวอื่นแค่รีวิวครับไม่มีสัญญาครับไม่ได้มีบอกระยะเวลาว่าต้องมีครับรีวิวเป็นงวดๆถ้าเกิดทางบริษัทเขามียอดขายกระตุ้นยอดขายเขาก็มาที่บ้านครับเขามารีวิวที่หน้าบ้านเพราะว่าที่บ้านเนี่ยยูทูบเบอร์เยอะมันสามารถออกไปได้ไวก็หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าจะมีคนมารีวิวหรือว่าจะให้รีวิวของก็คืออยากให้มาที่บ้านมากกว่าใช่ครับเพราะตอนนี้มันมีเรื่องโควิดด้วยครับก็ต้องป้องกันทั้งสองฝ่ายนั่งย้ายก็ผมแจ้งไปแล้วครับผมแจ้งทางกรมป่าไม้แล้วว่าผมต้องย้ายย้ายเพราะย้ายเพราะว่ามันติดแนวถนนห่างจาก9เมตรก็ต้องย้ายไปก็เข้าไปอยู่ในระดับที่ขออนุญาต9เมตรแล้วพญานาคระหว่างพญานาคกับถนนมานี่เป็น9เมตรนะครับเกินครับเกิน10กว่าเมตรเลยครับลุงพลกังวลไหมครับว่าถ้าอทสจะลงมาตรวจสอบวันพุธเนี่ยครับถ้าเรามีการระงับให้การก่อสร้างอะไรเงี้ยลุงพลก็ไม่ต้องกังวลนะครับครับเพราะว่าสร้างเขาก็ทำงานไปเรื่อยๆก็จะไม่มีคำสั่งอะไรครับถ้าสมมติหากมีผลให้